ครับผมสวัสดีครับมาครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับปืนกระดาษนะครับซึ่งมันเป็นปืนกระดาษรุ่นคลาสสิกสุดๆนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะพับกันได้อยู่แล้วนะแต่วันนี้เราจะมาพับด้วยกันนะครับเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ นี่นะครับเราก็จะมีปอกนะครับเอาไว้ไต่นะนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมโอเคครับมันก็เป็นปืนที่เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกสุดๆนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราให้เตรียมกระดาษ A4 มาทั้งหมด4แผ่นนะครับทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะหรือ3แผ่นครึ่งนั่นเองนะมาตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นสีเขียวกับสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับตัวปืนแล้วผมเอากระดาษออกไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ทำการพับครึ่งกลางครับเป็นวิธีการพับแบบง่ายๆนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะพับกันได้อยู่แล้วนะแต่วันนี้เราจะมาพับด้วยกันแบบสนุกสนานโอเคครับเสร็จแล้วก็กางออกครับแล้วก็พับส่วนบนนะครับแล้วก็พับมันเข้ามาด้านข้างแล้วก็พลิกครับแล้วก็ทำการพับอีกฝั่งหนึ่งได้เลยง่ายๆนะครับวันนี้ขอแค่มาพับด้วยกันก็ขอบคุณแล้วนะครับปุ๊บนะครับเราพลิกมาด้านนี้ใช่ไหมครับเราก็พับมันเข้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกบมันเข้ามาแบบนี้นี่นะครับเพื่อทำรอยนะครับแล้วก็กางออกฟูบนะครับเราก็พับมันมาแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมแล้วก็พับประกบเข้ามาครับแล้วก็ประกบเข้าครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวด้ามตัวกระบอกปืนเราแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาทำต่อในชิ้นส่วนที่2ชิ้นส่วนที่2เนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีเขียวอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเอาสีเขียวมาอีก1แผ่นนี่นะวิธีการนะครับก็ทำการพับครึ่งเลยนะครับแล้วก็พับทบเข้ามาอีกนะครับแล้วก็พับทบเข้ามาอีกครับโอเคครับแค่นี้เลยนะแล้วก็ทำการพับครึ่งครับง่ายๆเลยใช่ไหมนี่นะครับเสร็จแล้วนะเราก็เอามันมาสอดตรงนี้เลยนะครับแบบนี้สอดเข้าไปเลยนะครับสอดแบบง่ายๆนี่นะครับให้มันอยู่ในลักษณะของตรงนี้นะปุ๊บดันมันเข้าไปนี่นะครับเห็นไหมแค่นี้นะครับเราก็จะได้ทรงปืนออกมาแบบนี้แล้วนะแล้วก็ส่วนต่อไปเดี๋ยวทำชิ้นส่วนที่3ก็คือส่วนตรงนี้นะมาส่วนนี้นะครับเราจะใช้กระดาษแค่ครึ่งแผ่นนะเราเอามาตัดเป็นครึ่งได้เลยนะครับแล้วก็พับมันทบครึ่งกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ทบไปอีกพอทบมาจังหวะนี้เราจะทบมันแค่นิดเดียวนะครับแบบนี้เห็นไหมแค่นี้เองนะเสร็จแล้วก็พับครึ่งเลยครับง่ายๆนะครับวันนี้เหมือนเรามาพับเพื่อจารึกไว้ว่าเรามีปืนรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้นะครับที่ทุกคนน่าจะเคยผ่านการใช้งานมันมาแน่นอนนะแล้วก็ยัดมันเข้าไปเลยครับนี่นะครับแค่นี้เองนะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับปืนเจ๋งๆนะครับ1กระบอกประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพับในส่วนของปอกของมันนะครับปอกของมันมาปอกของมันเนี่ยผมจะใช้เป็นกระดาษสีดำนะครับมาทำการพับครึ่งพับครึ่งกลางเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนะครับใครอยากพับอะไรเนี่ยก็ขอกันเข้ามาได้นะครับด้านล่างคลิปนะเสร็จแล้วก็ทำการพับส่วนบนครับ
พับทบเข้ามาทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็พลิกครับแล้วก็พับมันเข้ามาเลยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ประกบมันเข้าเลยครับฟุบนะครับแล้วก็พับครึ่งกลางเสร็จแล้วกลางออกครับปึ๊บแล้วก็พับมันเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็พับฝั่งนี้เข้ามาเห็นไหมครับง่ายๆนะครับทุกคนทำได้อยู่แล้วนะแล้วก็กลางออกครับปึ๊บแล้วก็พับทบนี้เข้าไปปึ๊บนี่นะครับแล้วก็พับทบเข้าไปอีกปึ๊บแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราพลิกมาฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็จะพับส่วนนี้ลงแล้วก็จะเอามันยัดเข้าไปในรูนี้ครับเท่านี้แหละครับเราก็จะได้ปอกปืนแบบเจ๋งๆนี่นะครับอันนี้ก็พับๆงอๆหน่อยนี่เห็นไหมแค่นี้นะครับก็ใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็เอาไปเหน็บเอวได้นะครับเอาไปเหน็บไว้ที่เอวเรานี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับปืนกระดาษแบบคลาสสิกนะครับที่เราเคยทำกันมาเป็นประจำนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านรุ่นนี้กระบอกนี้มาแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาพับกระดาษด้วยกันนะครับถึงจะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆชิวๆนะครับแต่ก็มาพับด้วยกันขอบคุณมากครับยังไงใครอยากพับอะไรก็ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ